สวัสดีค่ะสวัสดีอีกทีค่ะความจริงแล้ววันนี้เป็นวันพุธค่ะจุ๊บทำสองวิดีโอแต่ว่าเพิ่งเอามาอัพนะคะคือเมื่อวานเนี้ยค่ะที่จุ๊บไม่ได้ทำวิดีโอคือวันอังคารเนี่ยจุ๊บไม่อยู่จุ๊บไปจัดการธุระส่วนตัวจุ๊บไปทำแว่นใหม่ค่ะแล้วจุ๊บก็ไปหาเจ้าเก่าก็จะคือคักซึ่งเป็นหมาน้องหมาที่น่ารักที่บ้านของเราสองตัวค่ะเจ้าเก่าก็จะคือคักเนี่ยเป็นลาบราดอร์กับโกลเด้นค่ะซึ่งเขาถึงเวลาทำวัคซีนประจำปีแล้วแล้วก็ถึงเวลาหยดถ่ายพยาธิค่ะแล้วก็หยดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจด้วยจุ๊บก็เลยไปจัดการสังคายนากรรมเมื่อวานกลับไปโดนหมาทำร้ายหมาดื้อมากวิ่งมาตบตีตลอดเวลาจริงๆแล้วคือมันน่ารักมากสองตัวนี้แต่ว่าดื้อมากแล้วก็แรงเยอะมากเพราะเป็นหมาที่แบบเป็นพันธุ์ใหญ่เป็นตัวใหญ่เนี่ยค่ะโอเคเข้าเรื่องเลยค่ะลิปสติกสีเดิมค่ะตัวนี้เป็นMake Up Forever เบอร์33ค่ะอวดกันไปแล้วเนาะโอเคค่ะเราเริ่มเลยจริงๆแล้วจูเรียนมานะคะทางด้านสัตวแพทย์แต่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ทำงานในวงการนี้เราก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วจูก็ยังทำได้อะค่ะจูก็เลยไปคือมีความสามารถในการทำได้ก็เมื่อวานไปซื้อวัคซีนค่ะที่ร้านคลินิกสัตวแพทย์แล้วก็กลับไปฉีดให้เจ้าสองตัวนั้นเดี๋ยวจะมีวิดีโอมาให้ดูพาไปเที่ยวที่บ้านซูมด้วยกันแต่ว่าจะมาเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะวัคซีนที่ฉีดไปเมื่อวานนะคะเป็นวัคซีนประจำปีของหมาโตค่ะก็จะมีสองเข็มค่ะเข็มแรกเนี่ยเป็นวัคซีนรวมค่ะเป็นน้ำขวดหนึ่งและผงขวดหนึ่งเอามาผสมกันค่ะแล้วก็จะได้วัคซีนรวมค่ะที่ป้องกันโรคไข้หัดสุนัขค่ะพาราอินฟลูเอนซ่าหรือเป็นพวกโรคหวัดไข้เหมือนไข้หวัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พาโวไวรัสหรือว่าโรคลำไส้อักเสบค่ะซึ่งเป็นโรคที่สำคัญมากในสุนัขใครเลี้ยงสุนัขเล็กๆนี่มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ทำวัคซีนโรคลำไส้อักเสบนะคะน่าจะรู้กันดีแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เป็นตัวที่เป็นน้ำเพื่อเอาไปผสมกับตัวผงเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นตัววัคซีนของเลปโตสไปโรซิสค่ะก็คือจะเป็นตัวโรคชีนูสำหรับน้องหมาบ้านใครที่เลี้ยงนอกบ้านแล้วปะปนกับหนูก็สมควรต้องทำซึ่งวัคซีนรวมนี้ก็จะทำปีละครั้งค่ะครั้งละ1เข็มก็คือจะแบบเอามาผสมกันได้น้ำสีชมพูมา1เข็มแล้วก็ไปฉีดใต้หนังให้กับน้องหมาอีกเข็มนึงค่ะเข็มนึงที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีเหมือนกันนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะอันนี้คือพิษสุนัขบ้าค่ะเป็นเรบีสวัคซีนก็คือวัคซีนพิษสุนัขบ้าอีกเข็มนึงก็คือแยกออกมาจากเข็มวัคซีนรวมเมื่อกี้ค่ะสรุปแล้วน้องหมาของจุ๊บจะโดนตัวละ2เข็มค่ะโอเคมาถึงเรื่องการหยดยาพยาธิหัวใจค่ะจริงๆแล้วคือเว็บนี้เป็นเว็บบิวตี้นะคะแล้วก็คือเป็น Channel Beauty เพราะฉะนั้นจุ๊บจะอธิบายเรื่องของพยาธิหัวใจอย่างคร่าวๆจะได้แบบไม่เบื่อกันเพราะวันนี้ทุกคนไม่ได้มานั่งฟังเลคเชอร์กันนะคะก็คือจะให้เข้าใจกันคร่าวๆว่าจุ๊บทำสิ่งนี้เป็นเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูวิดีโอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีน้องหมามีน้องแมวต้องการจะดูแลเขาเหมือนที่บ้านจุ๊บทำอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รู้ว่าที่บ้านจุ๊บทำอะไรกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะตัวหยดยาพยาธิหนอนหัวใจเราใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ Revolution ค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวค่ะสำหรับหมาโตหนักประมาณ20กว่าถึง40กิโล20ถึง40กิโลกรัมค่ะก็คือจริงๆแล้วมันจะเป็นยาหยอดค่ะเอาไว้หยอดหลังคุณสมบัติของยาตัวนี้ค่ะก็คือจะช่วยพวกต้องการเห็บหมัดค่ะมันจะมีของแมวด้วยนะคะอันนี้เป็นของหมาก็คือป้องกันเห็บหมัดป้องกันโรคพยาธิหัวใจป้องกันไรในหูค่ะแล้วก็ป้องกันและรักษาโรคขี้เรือนแห้งในสุนัขนะคะแล้วก็รักษาเรื่องพยาธิตัวกลมในลำไส้ด้วยพยาธิที่แบบเหมือนคนนะคะมีพยาธิในลำไส้อะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้การรักษาของเขาก็คือง่ายๆเลยค่ะการรักษาระหว่างนั้นคือแค่หยดหลังเนี่ยจุ๊บจะหยดให้ดูด้วยอะค่ะสำหรับคนคือจุ๊บใช้ตัวนี้กับน้องหมาที่บ้านเพราะว่าแนวว่าป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของพยาธิหัวใจเพราะว่าตัวพาหะของพยาธิหัวใจคือยุงค่ะยุงที่บินไปกัดเราอย่างเงี้ยค่ะยุงของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไปกัดน้องหมาน้องหมามันจะสามารถติดพยาธิหัวใจได้ติดได้ยังไงก็คือยุงเนี่ยค่ะมีโพยยุงจะไปกัดหมาตัวที่1ที่เป็นพยาธิหัวใจอยู่แล้วจากนั้นยุงก็จะมากัดหมาเราค่ะพอมากัดหมาเราเสร็จเขาก็จะคือเขาจะได้ตัวอ่อนมาจากการดูดเลือดน้องหมาตัวที่เป็นใช่ป่ะคะแล้วเขาก็จะมาปล่อยตัวอ่อนที่หมาเราเวลามากัดหมาเราจึกตัวอ่อนก็จะลงไปในชั้นใต้ผิวหนังค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวไปตรงแนวว่ากระแสเลือดแล้วก็เข้าไปสู่ที่หัวใจเป็นตัวเต็มวัยตัวแก่อยู่ที่หัวใจของน้องหมาของเราซึ่งอาการก็คือส่วนหน้าเนี่ยมักจะแสดงอาการเมื่อหมาอายุมากกว่า4ขวบค่ะก็คือจะซึมเหนื่อยง่ายหายใจหอบอ่อนเพลียไอเป็นเลือดไอแห้งๆบวมน้ำบางตัวก็จะท้องบวมท้องมาแล้วก็ถึงตายได้ค่ะในบางตัวที่มีตัวแก่ของพยาธิหัวใจเยอะๆอยู่ในหัวใจของเขาอย่างเงี้ยค่ะหัวใจเขาก็จะโตแล้วก็จะมีอาการต่างๆดังที่กล่าวมาตามมาซึ่งมันเป็นอาการที่ไม่อยากให้เกิดกับน้องเรา
น้องหมาของเราเพราะว่าพอยิ่งเขาแก่แล้วเราก็จะต้องยิ่งดูแลเขามากพิเศษถ้าเกิดเขาป่วยอย่างเงี้ยมันก็น่าสงสารเพราะเขาแก่แล้วเงี้ยค่ะคือถ้าไม่อยากให้หมาคุณป่วยควรจะเริ่มป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆวิธีการป้องกันเนี้ยค่ะก็คือหยอดยาตัวนี้ค่ะหรือว่ามันจะมียากินแล้วก็ยาฉีดด้วยอยากให้ปรึกษาสัตวแพทย์คลินิกใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะเพราะว่าหมาบางตัวที่โตแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตัวแก่ในตัวแก่ของย่าหัวใจในหัวใจของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณป้องกันไปจริงๆแล้วเขาเป็นโรคนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่อาจจะยังไม่แสดงอาการนะคะเราอาจจะต้องรักษาก่อนแล้วเราก็ค่อยป้องกันอีกทีอะไรเงี้ยอยากให้ลองปรึกษาสัตวแพทย์ใกล้บ้านของคุณดูค่ะว่าเป็นยังไงวันนี้คร่าวๆเนาะจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะง่วงนะคะมันจะเป็นเหมือนการเลคเชอร์ไปซะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวบ้านค่ะไปดูว่าจูบทำวัคซีนยังไงหยอดยายังไงแล้วก็ไปเยี่ยมเจ้าเก่ากับเจ้าคึกคักด้วยค่ะโอเคค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะคึกคักสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาไปเที่ยวบ้านนะคะนี่คือน้องคึกคักนะคะเป็นโกลเด้นค่ะน้ำกระเด็นร้านนี้คือน้องเก่านะคะน้องเก่านี่ค่ะเก่านะคะเก่าเป็นลาบราดอร์นะคะวันนี้จุ๊บจุ๊บพามาทำวัคซีนประจำปีให้สุนัขแปลกใช่ไหมแล้วก็จะมีการหยดยาด้วยค่ะเป็นยาแบบแนวว่าป้องกันพยาธิหัวใจค่ะแล้วก็ป้อนยาถ่ายพยาธิกันด้วยก่อนอื่นเลยเราต้องอาบน้ำก่อนค่ะแล้วก็รอให้แห้งก่อนจะทำวัคซีนได้นะคะอันนี้คือคักชอบอาบน้ำมากจะมานั่งรอให้อาบน้ำค่ะส่วนตัวนั้นหมาที่มีสติตัวนั้นจะชอบหนีไปไม่ยอมให้อาบน้ำเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันนี้เก้าคือคักนะคะเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเดี๋ยวอยู่นิ่งๆหน่อยนี่แชมพูอ้าวสบัดอีกแล้วคักอย่าพึ่งจะอยู่นิ่งๆก่อนนี่ผสมแชมพูก่อนเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำให้คึกคักคนนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาฉีดยากันไปอาบน้ำให้เก่าค่ะเก่าสวัสดีครับเย็นไหมนั่งหน่อยระวังน้ำเข้าหูนะคะเดี๋ยวเป็นหูน้ำหนวกก็สบู่ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเย็นไหมเย็นไหมเก่าสวัสดีค่ะแล้วก็แชมพูลงมีการเกาอารม่าอารม่าเย็นไหมเกาเย็นไหมลูกอีอันนี้คือวัคซีนค่ะที่ซื้อมาจากร้านคลินิกใกล้บ้านค่ะใช้วิจารณญาณในการชมนิดนึงนะคะคือจุ๊บเรียนมานะคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของหมาธรรมดาแล้วไปซื้อมาฉีดเองมันอันตรายนะคะทั้งกับหมาและกับคุณด้วยนะแล้วก็วัคซีนมันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ขึ้นกับคนฉีดเหมือนกันอันนี้คือจุ๊บเรียนมานะคะจุ๊บก็เลยไปซื้อมาฉีดเองได้อันนี้เป็นวัคซีนประจำปีค่ะมันเป็นน้ำขวดนึงแล้วก็เป็นผงขวดนึงซึ่งต้องมาผสมกันสิ่งนี้ก็จะป้องกันโรคไข้หัดค่ะพาราอินฟลูเอนซ่าพาโวไวรัสค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเลปโตสไปโรซิสค่ะคือเอามาผสมกันแล้วก็จะได้วัคซีนรวมออกมาแล้วก็จะมีอีกตัวนึงค่ะเขาจะแยกมาให้คืออันนี้มันจะไม่ได้รวมพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะพิษสุนัขบ้านี่เขาจะแยกมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเรบีวัคซีนอีกตัวนึงซึ่งตัวนึงน้องคือคักต้องโดน2เข็มวัคซีนรวมเข็มนึงแล้วก็เรบีอีกเข็มนึงเดี๋ยวขอเวลาดาวยาแป๊บนึงค่ะอันนี้คือคักนะคะมารอฉีดวัคซีนน้องเก่าอยู่ไหนเต็ดเต็ดเต็ดก้าวนอนฉีดยาแน่นอนหนูทำหน้าก้าวทำหน้าเบื่อนะคะก้าวก้าวคือคักล่ะไม่รู้เรื่องว่าจะโดนฉีดยาหรือว่าของมาให้กินเฮ้ๆๆๆคักซะก่อนยายายานั่ง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 เดี๋ยวดูความสามารถพิเศษนะคะคักนั่งนั่งหน่อยนั่งนั่งลงไม่ทำพักนั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งลงนั่งเย้เก่งมากรอรอนะแป๊บนึงค่ะอันนี้คือเราก็รอดอยานะคะมีตัวหนึ่งหนีไปแล้วค่ะเก๋าหนีไปแล้วนะคะ
เก่าชอบหนีตอนฉีดวัคซีนเพราะเก่าจะรู้ว่าเก่าจะเจ็บตัวอันนั้นไม่รู้เรื่องค่ะค่ะอย่าเพิ่งขอดอก่อนอายุของหมาเป็นผลกับยาอะไรปะคะไม่ค่ะวัคซีนประจำปีนี้ฉีดได้ทุกอายุนะคะคะคือคักอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณหมาคือคักปีนี้7ขวบแล้วแอบแก่แล้วนะเราอะกล่าวว่าคะเท่ากันค่ะต่างกัน1วันคักอย่าพึ่งคักเราก็รอนะฉีดยาภาคสนามเก๋าขอฉีดยาก่อนนิดเดียวนิดเดียวได้แล้วเข็มหนึ่งต้องโดน2เข็มนะเนี่ยอีกเข็มหนึ่งเข็มหนึ่งเก๋าโชว์นะลูกอย่าทำขายหน้าคนเก่งอีกเข็มหนึ่งเอาตรงไหนดีล่ะเนี่ยนี่แล้วกันก้นหนูเก๋าอดทนหน่อยนะโอ้ยเสร็จแล้วเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะป้อนยาถ่ายพยาธิแล้วค่ะตามมาเลยต่อไปคือค่ะคือให้ฉีดยาลูกไหวไหมคะไหวไหมคะคุณหมอมันดิ้นเนี่ยละค่ะอ๋อเสร็จแล้วละค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกแคมป์นึงนะคะคือคาทำไมอ่ะวันนี้ดื้อนะเราอ่ะเกาอย่าแกล้งให้อีกอันนึงลูกอย่าเลียหัวยาถ่ายพยาธิค่ะจริงๆแล้วมัน1เม็ดต่อ10กิโลกรัมแต่ว่าไอ้2ตัวนี้จะประมาณตัวละ30ค่ะ30นิดๆอย่างเงี้ยคักก็เลยซื้อมาตัวละ3เม็ดอันนี้คือไส้กรอกค่ะไส้กรอกที่เราจะใส่ยาถ่ายพยาธิเข้าไปจริงๆแล้วดิฉันเป็นหมอนะคะดิฉันต้องป้อนยาหมาได้ก็ป้อนได้ค่ะหมาคนอื่นป้อนได้แต่หมาตัวเองทำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันดื้อเหลือเกินดื้อมากแล้วเราก็ใจอ่อนกับมันด้วยแหละมันก็เลยแบบที่ไปที่หมาที่ดื้อช่างไปยังเดี๋ยวเรากำลังจะยัดยาลงไปในไส้กรอกนะคะเปิบในนี้มี2เม็ดดูซิจะกินเข้าไปได้หมดไหมเก้ายายาอยู่อ่ะมียาหล่นมาไหมคะอีกเม็ดนึงนะคะอีกเม็ดนึงยังไม่สุดเลยอันนี้จะแอบมาขโมยไส้กรอกแล้วค่ะคุณหมอคุณหมอไปขโมยไส้กรอกมาแล้วค่ะเอาทีละตัวอ่ะข้าวก่อนเม็ดนึงมาเอาที่เหลือมาอันนี้คือไส้กรอกที่ถูกกัดไปแล้วตอนที่โดนเฮ้ยยาหล่นออกมาละจิ๊บมันหล่นออกมาเอาไหมเอาไหมมันถุยยากมากแล้วฮะไปกินเก่ากินไปเม็ดนึงใช่ไหมอันนี้คักกินอีก2เม็ดเก่าไม่ทำแบบนี้คักนี่ไม่เคี้ยวอยู่แล้วนะคะเฮ้ยยาหล่นคักยาหล่นหมดไหมหมดไหมจะให้เขาก่อบ้วนยาออกมาจุ๊บโดนละค้างอีกเม็ดนึงค้างเคี้ยวเปล่าเคี้ยวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคักกินยาเองค่ะเฮ้ยมันพยายามสงสารมากอ่ะกินเข้าไปยังยังค่ะโทษนี่ไงพี่ของเก่าเอาเติมยาตกท่อโอเคต่อไปค่ะเป็นการหยดยาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยาที่หยดทุกเดือนค่ะเดือนละครั้งสุนัขจะต้องตัวแห้งก่อนแล้วค่อยหยดนะคะคือตัวนี้จะช่วยป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขค่ะที่มีพาหะคือยุงที่กัดเราด้วยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปกัดน้องหมาของเราด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยป้องกันแล้วก็รักษาค่ะไรในหูขี้เรือนแห้งเห็บค่ะแล้วก็หมัดแล้วก็ตัวราเวิร์มค่ะพยาธิตัวกลมในสุนัขสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับหมาจุ๊บเขาจะหนักประมาณ30กว่ากิโลค่ะต้องใช้สีเขียวมันจะมีหลายสีนะคะมีสีชมพูสีม่วง
สีน้ำตาลสำหรับหมาเล็กแล้วก็น้ำหนักต่างๆกันไปถ้าเกิดคุณไปซื้อที่คลินิกสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะมีสีให้คุณเลือกคุณก็เลือกเอาตามที่น้ำหนักของน้องหมาคุณหนักอะค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นสีเขียวสำหรับหมาใหญ่ค่ะก็คือจะใช้กับน้องหมาตัวละ1หลอดค่ะคือเดือนละครั้งครั้งละ1หลอดค่ะหน้าตาแกะออกมามันก็จะเป็นแพ็คหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือตัวแกะแล้วก็คือแกะออกมาแล้วก็จะเป็นหลอดอย่างนี้ค่ะหยอดง่ายค่ะอันนี้คุณไม่ต้องเป็นหมอคุณก็หยอดเองได้ที่บ้านสำหรับแนวว่าป้องกันพยาธิหัวใจสำหรับใครเลี้ยงหมาไว้นอกบ้านแล้วโดนยุงกัดอย่างเงี้ยค่ะหยอดทุกเดือนเดือนละ1ครั้งมันก็จะเป็นฝาอย่างเงี้ยคุณก็กดลงไปปุ๊บก็เท่ากับเจาะฝาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหยอดที่น้องหมาให้ดูกันหมาคุณต้องแห้งอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าตัวแบบควรจะหมัดหมาแล้วก็ตรงส่วนบริเวณที่จะหยอดควรจะแห้งสนิทอะค่ะเดี๋ยวจะไปหยอดให้ดูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวอลุนเทียมาเลยค่ะมาแล้วค่ะนั่งลงก่อนหยอดยาก่อนก็ตรงนี้แห้งแล้วเปิดตรงหลังคอค่ะแล้วก็หยอดลงไปเลยให้เห็นหนังนะคะหยอดลงไปที่หนังขาวๆของเขาให้หมดหลอดปื๊บๆแล้วก็ปิดเดี๋ยวปล่อยให้ยาเขาแห้งเองแล้วก็อย่าไปจับตรงส่วนนั้นจนกว่ามันจะแห้งอะค่ะทำง่ายๆอย่างนี้ค่ะทำทุกเดือนเดือนละครั้งก็จะช่วยปกป้องน้องหมาของคุณจากโรคพยาธินอนหัวใจได้สำหรับเจ้าเก๋าเดี๋ยวตามไปหยอดตรงนู้นนี่ค่ะก็เหมือนเดิมแกะออกมาตัวละค่ะรู้ตัวละค่ะชอบนี่ค่ะเป็นหลอดมันแสบหรือเปล่าคะคุณหมอมันไม่แสบนะคะแต่ว่าเก๋าแค่ไม่ชอบค่ะกดไปแล้วก็ตามไปจับเจ้าเก๋ามาฝากเตือนนิดนึงค่ะจับได้โดยละม่อมแต่พี่หยอดคะอันนี้ไปจับออกมาจากข้างในบ้านนะไม่ยอมให้หยอดตรงนั้นมันถ่ายวิดีโอไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดมาแล้วก็หยอดปื๊บลงไปตรงผิวหนังของเขางี้จนหมดแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็รอให้มันแห้งโอเคเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นการดูแลหมาประจำปีของบ้านจูผักก็คือจะมีการไปซื้อวัคซีนรั่วมาฉีดให้ทุกต้นเดือนเมษาค่ะคือเป็นวัคซีนประจำปีฉีดปีละ1ครั้งแล้วก็ยาถ่ายพยาธิเนี่ยจะป้อนประมาณปีละ2ครั้งค่ะส่วนตัว Revolution เนี่ยจะซื้อเป็นประจำก็คือจะหยอดเดือนละครั้งอะค่ะเพราะว่าหมาตัวใหญ่จะเลี้ยงนอกบ้านนะคะจะโดนยุงกัดเรากลัวเขาจะป่วยเป็นพยาธิหัวใจอย่างเงี้ยแล้วก็มันป้องกันพวกเห็บหมัดอะไรประมาณนี้ได้ด้วยใจในหูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหยอดไปเลยเป็นประจำเดือนละครั้งค่ะเป็นการดูแลน้องหมาของคุณสำหรับเจ้าเก๋าตัวนี้ดื้อมากเมื่อกี้บ้วนยาถ่ายพยาธิออกมาจากไส้กรอกทั้งหมดเลย3เม็ดต้องไปจับมาเป็นฉากเบื้องหลังที่ไม่ถ่ายให้ชมนะคะคือดิฉันก็เปิดปากแล้วก็เอายาใส่เข้าไปค่ะ3เม็ดเพื่อกลืนลงไว้อย่างง่ายๆคือลอกยินไส้กรอกไปจนหมดแล้วก็ผุยยาออกมาบ้วนยาออกมาหมดเลยตัวนี้ฉลาดมากลูกรักเขาบอกว่าหมาจะน่าเหมือนเจ้าของน่าเหมือนไหมเก่ามองกล้องสิตัวนี้หมาจิ๊บค่ะอันนี้หมาจูเขาบอกว่าหน้าหมาจะน่าเหมือนเจ้าของทั้งเก๋าเหมือนไหมคะคะตาจูเหมือนกันเลยเก๋าสวัสดีเอาละค่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเลยค่ะลาไปพร้อมน้องเก๋าและน้องพึ่งค่ะค่ะเกิร์ลคนนี้บ๊ายบาย